่านมาหลายปีเรามีการใช้โมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันอย่างแพร่หลายนะครับมันทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขสบายก็จริงแต่ว่าคนร้ายมิจฉาชีพซึ่งก็เห็นช่องตรงนี้เข้ามาหลอกลวงประชาชนให้โอนเงินนะผ่านช่องทางต่างๆเป็นสแกมเป็นการหลอกลวงที่ปัญหาใหญ่ที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดตรงนี้ก็ต้องให้ความรู้ประชาชนให้มีภูมิต้านทานโดยเราจะใช้การให้แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารเนี่ยครับเป็นตัวการในการแจ้งเตือนประชาชนการหลอกลวงรูปแบบต่างๆครับโดยว่าก่อนโอนเงินก็จะมีคำเตือนเพื่อให้ท่านฉุกคิดก่อนที่จะโอนเงินนะครับเพราะวันนี้เราคงไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้นะครับคนร้ายมิจฉาชีพมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแค่เปลี่ยนรูปแบบนะครับจากเมื่อก่อนลักวิ่งชิงปล้นกันบนท้องถนนตามบ้านตามร้านค้าวันนี้ก็มาลักวิ่งชิงปล้นกันบนโลกออนไลน์นะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนธนาคารก็จะมีความเข้มข้นขึ้นในการทำงานโดยเฉพาะการปรับปรุงเรื่องการโอนเงินให้ยากขึ้นหน่อยนะครับท่านอาจจะยากขึ้นนะครับบอกไว้ก่อนที่ต้องมีการไปตรวจสอบยืนยันใบหน้าที่เรียกว่า SBS ก่อนโอนเงินเกิน 50,000 บาทนะครับรวมถึงถ้ามีการโอนเงินหรือท่านไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือมีคนร้องเรียนในบัญชีที่ต้องสงสัยเนี่ยจะถูกอายัดระงับการโอนเงินนะครับท่านก็ต้องไปชี้แจงกับธนาคารหรือเจ้าหน้าที่นะครับว่าท่านเป็นบัญชีที่ถูกต้องไม่ได้เป็นบัญชีม้าไม่ได้บัญชีของคนร้ายซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดก็จะทำเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะแต่เราคงไม่ใช่สังคมยูโทเปียนะคือจะให้มันไม่มีคนร้ายเลยไม่มีขโมยโจรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เตือนประชาชนด้วยนะคือโดยระบบเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนร้ายมีมิจฉาชีพมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราต้องระวังตัวเองครับต้องมีภูมิต้านทานการคิดนโยบายที่เป็นยูโทเปียแบบโลกสวยมากมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยครับขอบคุณครับ